ใครเคยโดนเกียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่รังหาไอเดียวีเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะนำเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกม IDRV ปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโกงผู้ติดตามมากกว่า 200,000 คนเริ่มต้นเพียง ID ละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูดครบสกินแร่เพียบใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่อแอดมินต้น TP7 และรับเงินได้ทันทีสวัสดีครับผมดีดีต้อนรับเข้าสู่ตันชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่ชื่อที่มีชื่อว่าฉีนะครับวันนี้เราเจอกับสกัดซึ่งผมชนกับสกัดมาพอประมาณแล้วเดี๋ยวมาว่ากันนะครับพอในช่วงแรกใช่ไหมเราคิดว่าบางทีเราอาจจะสู้กับสกัดได้อาจจะไม่ตายนะครับแต่ก็มีเจ็บบ้างมีเจ็บบ้างนะครับแต่เลดเกมเท่าที่ชนมานะต่อยไม่เข้าเลยนะครับซึ่งจะออกเป็นมูรามาสะเอ่ยหรือว่า2จ่อเอ่ยนะครับมันก็ตีไม่เข้าต้องพูดแบบนี้นะครับตีเข้าแหละแต่เลือดมันเยอะเกินนะมันเป็นบาร์โค้ดประมาณนี้เราก็อาจจะเล่นได้แค่ช่วงประมาณต้นเกมกับกลางเกมเท่านั้นเนาะสกัดแก้ทางในช่วงต้นเกมนะครับเอานายเดินช้านะนายไปโรมิ่งอ่ะนี่นายมาเดินช้าเนี่ยนายประดัดป้อมเราแบบนี้เราก็สตันให้เลยดีครับได้มา1คิวแบบงงๆตัวนี้เก่งนะครับตอนนี้ซานิคนเล่นกันบึ้มบ้ามเลยนะหมายถึงในโรมมิ่งนะครับตั้งแต่ที่ผมทำเปิดตาตั้งแต่เปิดตาแรกๆที่มาผมเป็น OP จัดคราวนี้เราจะไม่ขึ้นแบบมูราเต็มนะเราจะขึ้นแบบเจาะเล็กก่อนนะครับซึ่งบางทีในเกมอ่ะเราแก้แค่ในตัวเลนไม่ได้เพื่อนๆเราแก้แค่ในตัวเลนเองไม่ได้มันจะมีเพื่อนเขาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มาคอยรุมเราแบบนี้อยู่ตลอดนะก็ต้องแบบดูของว่าเราจะออกอะไรดีนะครับอย่างเช่นตานี้จริงๆเราโดนสามารถโดนคราสหรือว่าแรสเนี่ยเบิร์สชุดเดียวนี้ตายได้เลยนะครับถ้าโดนแบบเตะ2ทีเขาจ่ายก่อนนะที2ทีนะครับแล้วเขาก็จะเข้ามาแบบอันติปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคอมโบนึงเราตายเลยนะครับคราวนี้ผมคิดว่าทอยน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับน่าจะตอบโจทย์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้จะออกอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ว่ามีแน่ๆแห่งมูรามาสานะครับแล้วก็ทอย2ชิ้นนี้แล้วก็เจาะเล็กขึ้นมาเป็นเบลนะครับเบลเล็กกันตัวเองไว้ก่อนนะเพราะว่าช่วงแรกเราโดนลุมค่อนข้างบ่อยครับแล้วก็ขึ้นมาอะไรก็ขึ้นบานนะครับอย่างนึงเราจะกันโอ้โหการตัวของสกัดด้วยนะไม่ให้ตายในชุดเดียวก็บอกแล้วมันเอาสุดเลยอ่ะโอ้เช็ดเคมันสุดเลยอ่ะเป็นเพื่อนยังอยู่บนจ้าล่าง4เท่าไม่เป็นไรได้อยู่ผมให้แครี่สลับเลยดีกว่าหัก2โอ้ยเจี๊ยบโอ้โหไม่หลุดเมื่อกี้ไม่หลุดทรงเลยหนึ่งซ้ายได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยโอเคฟิก2ทีนี้เสียฟิกครับแล้วก็ราเสียฟิกตรงนี้เอาโอเคละบางทีแบบอาจจะเข้าใจว่าฉี่มันแก้ได้ทั้งนู่นทั้งนี่นะครับแต่ตอนที่ผมเล่นสกัดในตอนเลดเกมผมก็สู้กับฉี่สบายๆได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะต้องแบบทำความเข้าใจกันใหม่นะครับตอนที่เราของเต็มกับตอนที่เขาของเต็มเดี๋ยวคลิปไว้ใช้สกิล2หรือสกิล1ก็ได้นะครับไว้ตีป้อมสายไกลสุดบนหรือโอ้โหมันไปล่างนั่นแน่ถ้าไปถูกที่ชนะตั้งนานแล้วนะได้คิวด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ลิงเขายังไม่พังแงแล้วต้องเลทเกมเราก็จะโดนลิงสวบเหมือนกันถ้าเราออกทออย่างเดียวนะครับไม่ก็ดีมินิเชอร์ไว้กันสักนิดหนึ่งเท่าที่คิดนะตอนนี้นะครับและตัดเลือดผมจะไม่ออกด้วยเดี๋ยวให้เจ้าปู่ออกนะครับ
ุลามาแล้วทอยยังไม่เต็มผมขึ้นเป็นดีมิเนเชอร์ก่อนแล้วกันนะครับกันไปเรื่อยๆตอนนี้ขึ้นไปเล่นด้านบนครับก่อนไปก็เอาโปรนิดนึงลิงอยู่กลางนะครับเดี๋ยวถ้าลิงจะขึ้นไปเติมเนี่ยผมเคลียร์กลางให้ลิงมารับกลางอีกทีนึงแล้วเราจะขึ้นไปเติมก่อนลิงต้องมารับกลางเห็นไหมรับกลางก่อนแล้วเราจะขึ้นไปเล่นบนก่อนนะครับไม่ได้เลยครับตอนนี้เขาถอยไปแล้วแล้วเปิดตาแล้วด้วยไผ่ทิ้งออกเลยครับเอาแค่ลิงเจ็บตอนนี้ลิงก็ไปแก๊งกับเพื่อนไม่ได้แล้วล่างรัวๆเลยครับตอนนี้สกัดก็รีบวิ่งมาทำเลนรีบหาเงินนะเขาเป็นงานเขาจะไม่สู้กับเรานะช่วงแรกๆหรือว่าในตอนนี้เขาจะไม่สู้กับเราเนี่ยเขาจะไปเล่นกับคนอื่นแทนถ้าเขารู้ตัวว่าตัวต้นเกมหรือว่ากลางเกมเขายังแบบสู้ฉี่ไม่ค่อยได้หรือว่าฆ่าไม่ได้เขาจะไปทำเลนอื่นเหมือนผมนะผมก็จะไปเริ่มทำเลนอื่นนะครับโอเคฉี่มีฟิกนี่โคตรน่ากลัวนะผมบอกเลยไม่มีฟิกก็ต้องดักนะครับผมว่าผมพากสกัดก่อนดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะบันเทิงโอ้โหชิบหายละต้องฆ่าลิงมันเหลือ1-1มันเหลือ1-1ไงแล้วเรามีบูราแล้วด้วยต้องถอยครับเขาสู้ไกลนะไม่คือแบบไม่สู้สุดแล้วนะครับหายละต้องพากสกัดว่ะโอ้ยจะเชี่ยมันเหมือนจะเข้าไม่ไงเสียทรงเลยตายสองวะนี่ดูเขาโอไม่กูโอ้รอดอยู่ครับประมาณนี้ขึ้นของขึ้นชิ้นครึ่งกลางมันดีนะเพื่อนๆผมเห็นคอมเมนต์ว่าบางทีโดนด่ามาหรือโดนว่ามาทำไมไม่ขึ้นของเต็มทำไมขึ้นของแบบนี้นะครับคือมันดีตั้งแต่เล่นโมบ้าที่เป็นใน PC เองนะครับที่เขาขึ้นออกแบบคือกลางๆมาก่อนชิ้นนี้บวก200มานาชิ้นนี้บวกรีเจนเลือดประมาณนิดนึงเนี้ยมันก็ดีกว่านะครับการันตีเลยการันตีตั้งแต่เล่นพวกแบบโดต้าพวกฮอนอะไรเงี้ยชิ้นที่ขึ้นกลางๆค่อนข้างดีเนี่ยมาตอนนี้เราก็บิ้วมาเรื่อยๆแล้วเป็นทอยเต็มนะครับแล้วก็ดาบแดงไปเลยคือในเกมไหนที่เพื่อนๆสังเกตตอนที่ผมเล่นฉี่ถ้าในเกมไหนที่ฝั่งข้ามตัวบางผมจะออกออมนิอามนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแข็งๆบ้างกว่าจะไฟกันเสร็จอะไรอย่างเงี้ยมีตัวแทงอย่างเช่นซานิสหรือว่าเจ้าตัวของสกัดเองนะครับผมจะไม่ค่อยชอบออมนิอามเท่าไหร่ก็จะมีให้เลือกครับดิมิเนเชอร์หรือว่าตัดเลือดให้เพื่อนประมาณนี้ผมรอล้วงทีรีอยู่นะปุ๊บโอ้โหโคตรสวยโอ้โหแล้วเลยคือเมื่อกี้ผมสตันจะไป2แล้วเว้ยแต่ว่าโดนลัดมันอันติพอดีตัวผมมันเลยมันกระเด็นนะครับไม่งั้นได้สตัน2เลยทีริฟิกเกอร์ด้วยก็พร้อมๆกันนะครับโอเคเวลาสตันนิดอันติออกเลยครับผักสกัดมีอันติรับได้เท่านี้ว่ะอย่าเพิ่งทำอะไรแคร์ที่ฉันเราออกไอเทมแบบนี้เรารับเต็มให้เพื่อนไม่ได้เยอะนะครับรับได้แค่ที่รับไหวนะแล้วก็แบบจ่ายสกิลให้ฝั่งข้ามเก็บฝั่งข้ามสตันแค่นี้ก็พอนะครับบางทีเราอาจจะเข้าสุดก็ได้แล้วแต่จังหวะเลยแต่เมื่อกี้จังหวะแบบโอ้ข้างหลังก็ยิงผมซานิก็จ่ายนู่นจ่ายนี่ตั้งแต่แรกนะครับก็เล่นประมาณนี้ก็โอเคแล้วให้เพื่อนได้ยิงค้ำให้เพื่อนได้ยิงพอนะครับงานเขาละเหมือนจะโดนปิดนะโอ้ยผักไปก่อนแล้วกันนะครับกับซานิมันถ้าคอมโบครบอะไรแล้วเนี่ยนะครับให้เราผลักออกแล้วก็อย่าเพิ่งเล่นอย่างเขาให้อันติเขาหมดก่อนแล้วเราค่อยเล่นกับเขาต่อ
แต่ระวังนะครับอันติซานิสรีโหลดเร็วมากคูลดาวน์เร็วมากนะครับโอ้โหไปรีโหลดไปเล่น FPS ซะละน่าจะเปิดแล้วล่ะมันเอาไวจังวะเอาล่ะนะครับถ้าแรงประมาณนี้เขายังกันหมาม่วงกันเป็นนะครับแต่ถ้าผมอีกตัวนึงอ่ะไปเล่นในคอนประมาณ10กว่าดาวที่เพิ่งลงปู่ไปอ่ะเขากันพวกหมาม่วงกันไม่ค่อยเป็นนะครับมาเรามาดูในการกันหมาม่วงกันบ้างนะครับวันนี้ตายหนึ่งปึ๊บอันนี้ลุมเลยครับอันนี้ลุมเลยอันนี้ลุมเลยอันนี้ไม่ต้องหนีมันจะมีแบบให้ซานิสใช้อันติไปแล้วก็รอดึงก่อนนะครับเหลือป้อมหนึ่งแต่การกันหมาม่วงมันจะมีสองทางอ่ะที่โดนกดดันเยอะแล้วมันจะมีอีกทางหนึ่งที่เหลือไว้เขาไม่ได้ทำเลนนะครับลิงอยู่ตรงโน้นเพื่อนผมน่าจะเห็นแล้วล่ะเราก็ต้องเดินแถวนี้ไว้ครับน่าจะเปิดแล้วล่ะน่าจะเห็นเหรอเขาดูแมปนะครับฟิกอ้าวยัดเลยแบบนี้โอ้โหยังก็เห็นตายังก็หาตาเห็นไม่อยู่แถวไหนหรอกนะครับประมาณแถวนี้แหละก็มันมั่นใจไว้ว่าโดนแน่นอนนะครับมันก็จะมีโดนกับไม่โดนแต่เปอร์เซ็นต์โดนมันเยอะกว่าเพราะมันอยู่แถวนั้นเพื่อนเพิ่งสตันไปเองนะลองเล่นดูครับลองเล่นดูแบบมั่นใจในตัวเองแต่บางทีก็ไม่ได้นะพูดตรงบางทีก็ไม่ได้นะครับบางทีก็เบื่อประมาณนี้นะครับประมาณนี้เห็นไหมเขาจะกันกันเป็นอยู่ครับออกไปสู้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้โถมแบบ5คนรวดที่เขามีบัฟกอสเลเยอร์อยู่แล้วไปโถมหมดนะครับนี่เราเลือกมาทำเลนเลยเก็บฟ้าไปครับตอนนี้ก็รอกอสเลเยอร์เกิดเนาะตอนนี้กันได้หมดแล้วเดี๋ยวแค่นิดๆหน่อยๆตอนนี้หมาม่วงหมดแล้วนะครับรอมาทางนี้เพื่อนรอมาทางนี้นี่คือล่อมาก็แบบอันตีแล้วด้วยหมดกูแล้วค่ะเข้ากูแบบนี้ตัวมันแข็งเกินครับตายหนึ่งมาแล้วโอ้มันดีเป็นเล็บโอ้ลิกไม่ตายด้วยสวยแคลิกตายแบบนี้นะครับกอสเลเยอร์ก็จะเกิดต้องดูอีกทีว่ะไม่เวิร์คครับ2เจาะบอกเลยไม่เวิร์คมันแรงก็จริงฮะแต่ว่าต้องใช้เกิดจริงๆไฟกันนานนะครับมันไม่ได้ไฟกันแบบแป๊บเดียวว่าจะเอาสกัดลงในด้านหน้าหรือว่าซานิสอะไรอย่างเงี้ยในเกมนี้นะต้องเข้าให้เพื่อนก่อนดูวะพักลิงถอยมาก่อนครับรอเล่นอีกทีได้มา1เกมนี้ก็อย่างที่บอกนะมันก็เข้าสุดตัวไม่ได้ต้องเล่นค่อยๆหรือว่าถ้าเราหล่อยตรงนี้ถ้าผมมาแอบไม่ดีหายแล้วแครี่กูไปแล้วหรือว่าถ้าผมมาแอบแถวนี้เขาคิดว่าฉี่กลับไปแล้วเฮ้ยผมได้แครี่ลิงมาจะเอาผมโอเคดีเราเป็นแครี่เป็น2ป่านะครับเรายังมีเอนาดอร์ช่วยแบกดาเมจได้อยู่นะครับแบบเพื่อนถ้าเอาแบบกอสเซเยอร์ก็ได้นะตอนนี้นะครับมันจะได้ตีไม่นานถึงแครี่เราจะตายไปแล้วนะบางทีก็เมื่อกี้ก็ตัดสินใจอะไรแบบมั่วๆไปเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแครี่เดินมาแถวนั้นพอดีครับเรียบร้อยขายฟรีเอเดนดอร์ณตอนนี้เรียบร้อยจ่ายไปกี่ว่าโอเมก้าคนเดียวแบบนี้เอเดนดอร์ตีฟรีเอาประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการที่เราสู้กับสกัดนะในช่วงต้นเกมเพื่อนๆเห็นเลยว่า
ผมไม่เล่นกับสกัดอีกเลยนะครับเพราะว่าเขาหนีไปทำเลนนู้นหนีไปทำเลนนี้จนในช่วงเลทเกมอ่ะก็ต้องมีปะทะกันบ้างนะครับแต่เลทเกมปุ๊บเราก็เริ่มเอาไม่ลงและไปเป็นทางในไฟท์แทนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับฉีนะครับก็แก้ทางอ่ะในช่วงต้นเกมกลางเกมเลทเกมก็ตามน้ำนะครับต้องเล่นในไฟท์กันแบบยับๆกันเลยนะครับก็ถ้าใครชอบไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผม